X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาที่อะไรนะ482 7772พิมพ์ซีเป็นบักตามด้วยคำถามเขาหลอกดูไปไม่ทันเลยลองดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงหลังไหวเอ้ยได้สั่งได้แหมกินโยนให้หน่อยเดี๋ยวดูดิว่ารับมุกหรือเปล่าสตันไม่เอาเปล่าหรอกจริงๆแล้วลืมจริงๆก็ยังว่าอยู่เหมือนกับว่าถ้าเผื่อว่ามีตลปัดนี่นะได้เลยณขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการไม่ใช่ไม่ใช่จริงมาครับนี่พี่กิงก็เป็นคาแรคเตอร์นึงนะพี่โอนก็จะเป็นคาแรคเตอร์นึงนะคาแรคเตอร์อาจารย์ว่าแต่ผมเดี๋ยวพี่ดูอยู่ดูไม่รู้จะใช้สรรพนามเลยใครไม่อยู่แล้วนินทาหมดเลยเอกแล้วใครก็ได้วันนี้เหงาถอดเครื่องอยู่เหงาถอดกำลังจะถอดเครื่องอยู่ให้เหงาถอดเครื่องนะพี่อ้นเหงาอยู่ถอดเครื่องอยู่นะถอดเครื่องถ้าเหงาผ่าเครื่องเขาบอกเขาเหงาแล้วนั่งผ่าเครื่องเล่นก็บอกเมื่อวานก็ดีแล้วงั้นนั่งผ่าเครื่องเล่นแล้วนี่พี่อ้นเหงาอยู่ใช่ไหมโอเคผ่าเครื่องไปก่อนเดี๋ยวไปหาอ้าวมาดูเอสเอ็กซ์ดีกว่าหน้าจอก่อนนะหน้าจอก่อนดีกว่ามาฟีโน่ครับอยากแรงงบน้อยทำอย่างไงบ้างครับเอาแบบพื้นฐานเลยดีกว่าพื้นฐานไม่ต้องมีอะไรครับปูเสือรอเลยเหงาเหมือนกันที่เราเหงาเหมือนผ่าเครื่องเล่นกันไปพื้นฐานไงพื้นฐานก็ต้องปูเสือก่อนขอบคุณมากอาหารปูเสือเสร็จแล้วปุ๊บนะอย่าลืมนะรื้อข้างออกมาขุดชามไล่เม็ดก่อนถ้าเรามีสิวนะฮะเราก็ใช้ขุยเป่าไม่ใช่ใช้สิวแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำทำเองหรอกส่วนมากมันจะไม่ค่อยเสถียรส่วนใหญ่บางคนอยากเป็นช่างไงแต่มันถ้ามันไม่กลมนี่เป็นเรื่องไงไม่กลมก็ทำเป็นวงรีก็ได้มันไม่ได้มันจะกิ้งยังไงอ่ะทีนี้มันจะเสียชามไปเลยง่ายๆฮะก็เอาแบบพื้นฐานเลยละกันถ้าเราทำเองเนี่ยเราลื้อชามออกมาไปหาเม็ดที่มันเบากว่านี้สักหน่อยนึงใส่เข้าไปนะครับแค่นี้ก็วิ่งแล้วนะครับแบบพื้นฐานเบาๆแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มสเต็ปอีกสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยเราต้องพึ่งช่างแล้วครับต้องไปหาช่างเขาให้ช่างเขาขุดชามไล่เม็ดให้งบประมาณ500-600 บาทรวมทั้งค่าแรงแล้วแต่ถ้าเกิดเราทำเองงบไม่ถึง200 บาทเราก็สามารถทำเองได้นะครับนั่นคือพื้นฐานแบบงบน้อยๆนะแต่ถ้าเกิดงบที่มันขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งมีงบสัก2,000-4,000อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูตามสเต็ปเรื่องของงบของเราว่าเรา2,000-3,000แรงตามเงินแรงตามตังค์ไม่นี่เรื่องจริงนะมันไม่ได้แบบเป็นคำที่แบบดูถูกใครนะแต่ผมว่างบน้อยอย่างน้อยเขาจะมีงบหลักพันเนี่ยง่ายๆถ้าหลักพันเนี่ยหลักพันถ้า2,000นะ2,000ก็2,000กำลังดีไม่บางขุดชามไรเม็ดก็600แล้วขุดชามไรเม็ด600ผ่าท่อได้ไหมผ่าท่ออีกสักใบนึงก็โอเคแล้วนะได้วิ่งไหมวิ่งแล้วโอเคแต่ต้องรู้ด้วยว่าฟีโน่รุ่นไหนคาบูหรือว่าฟีโน่อย่าลืมสิฟีโน่ถ้าเป็นคาบูแนะนำเลยขุดชามใส่คาบูแดดตัวหนึ่งท่อเดิมก่อนอ๋อท่อเดิมก่อนเพราะว่าต้องการตามท่อเพราะว่าอย่าลืมคาบูมันเป็นคาบูลูกเล็กทางเข้าก็เล็กแล้วก็เป็นระบบสูญญากาศเอาคาบูเอาคำรู้ชักเข้าไปให้มันจบๆรู้เรื่องแน่นอน 2,000 สบายโดยประมาณแต่ถ้าเกิดเป็นหัวฉีดงบน้อยครับขุดชามไรเมสใส่กล่อง GLP สักใบหนึ่งงบ 2,000 เหลือนี่ประมาณนี้ถ้าทางก๊อปจะหนาวนะถ้าทางก๊อปจะหนาวใช่ไหมไม่หนาวไม่หนาววันนี้แอร์3ตัวเลยนะไม่หนาวอ้าวทางหน้าไลฟ์สดบ้างเขาบอกว่ายังไงนะเปรียบเทียบกันระหว่าง Z300 กับ Z กับอะไรนะกับ CBR500 CBR500 จริงๆมันถือแตกต่างกันตรงไหนแล้วพวกพี่ๆชอบแบบไหนล่าสดครับพี่ก๊อฟครับว่าก็พูดไปดิโอ้โหโยนโอ้โหโยนมาแบบนี้ส่งงานตลอดอ่ะโยนแบบไม่จริงๆแล้วทำไมไม่ไปเทียบกับตัว300ด้วยกันเพราะว่า4 Honda ก็มีตัว300แต่โอเคไม่ได้แต่ถ้าจะให้เทียบตัว300กับ500ครับมันสูบเดียวกับเท่าไหร่สูบเดียวกับ2สูบตัว5สูบ2สูบ2สูบเหมือนกันครับ500 2สูบเออใช่ไม่ใช่2สูบเหมือนกันใช่300ก็2สูบเหมือนกันแน่นอนครับในเรื่องของทอร์คครับผมมองว่าทอร์คกับตัว Z อ่ะออกในเรื่องของทอร์คต้นๆจะดีกว่าครับเพราะรถเล็กนะครับในช่วงทอร์คอาจจะดีกว่าแต่ในช่วงของกลางและปลายไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็สู้500ไม่ได้แล้วเรื่องของความประหยัดด้วยเรื่องของน้ำหนักต่างๆเรื่องของสรีระ Riding Position ถ้านั่งเนี่ยผมมองว่าหัว Honda นั่งสบายกว่าเพราะ Honda เขาออกแบบมาให้ถ้านั่งมันลึกแฮนด์มันสูงกับตัวที่เป็น Z300 เนี่ยมันคือตัวสปอร์ตถอดเปลือกออกครับผมทำให้ถ้านั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเอียงไปเหมือนสปอร์ตแต่เป็นรถ Naked เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันเปรียบเทียบตรงนี้มัน
มันค่อนข้างจะยากในเรื่องของซีซีครับผมถ้าจ่ายตังค์ตรงนี้ไปแล้วกับได้รถที่ซีซีน้อยกับเพิ่มสักหน่อยได้ซีซีเยอะมาแล้วคุณแบบขับเดินทางนี่มันประหยัดน้ำมันเดินทางด้วยความเร็วสูงนี่มันเร็วกว่าว่างั้นเถอะถ้าเป็นก๊อปก๊อปเลือกผมฟันธงไปที่500เลย500มันจบง่ายส่วนทั้งผมเองนะครับแน่นอนครับตอบโจทย์ก็คือ500แน่นอนเพราะว่าอะไรอย่าลืมว่าแท้300เนี่ยนะครับเมื่ออายุการใช้งานมันนานอยู่แล้วใช้งานไปก็นานนะฮะแล้วอีกหน่อยก็จะตกรุ่นไปแล้วนะครับ500เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังมีตามท้องตลาดท้องตลาดทั่วไปขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องนั่นเองแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความประหยัดนั่นเองส่วนพี่ตู่ครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกแหละ500เพราะว่าล่าสุดนี้เขาเพิ่งมีไมเนอร์เชนเปลี่ยนสีสันสวยสดงดงามวันนั้นที่กลุ่มแฟนตาอารามใจโอ้โหสุดยอดครับผมแต่ว่าตัว300มันก็อย่างที่บอกได้ต้นกับกลางนะครับไอตระกูลไอตระกูลซาตระกูลนินจาเนี่ยมันโหดจริงในเรื่องของรอบเครื่องตั้งแต่ต้นกับกลางแต่ถ้าแบบว่าเราใช้ระยะยาวซีซีเยิ้มได้กว่าได้เปรียบกว่าอยู่แล้วห้าร้อยฟันธงฟันธงสำหรับสองตัวเรื่องนี้นะสำหรับสองตัวเรื่องนี้นะครับมาทางหน้าจอบ้างครับCB ครับอะไรอ่ะ SIX 50และ CB4 Honda จะทำมาขายไหม CB4 ครับจะทำมาขายใครไหมครับโอ้มันตอบยากครับในเรื่องของว่ารถ รถในอนาคตน่ะเพราะว่าแต่เขาก็มีเปรยๆมาว่าภายในอะไรนะ 2-3 ปีนี้เขาจะมีการเปิดตัวถึง12รุ่น12รุ่นครับนะครับเขาเปรยไว้ว่าจะมีการเปิดตัวแต่เขาไม่ได้บอกว่าเปิดตัวรุ่นไหนแล้วรุ่นไหนจะเข้าบ้านเราบางทีเนี่ยเปิดตัวที่เมืองนอกเปิดตัวที่อินโดนีเซียเปิดตัวญี่ปุ่นแต่ไม่ขายบ้านเราก็มีบางทีไม่เปิดตัวเวียดนามบางทีเปิดตัวในไทยก็ไม่ขายญี่ปุ่นนะมันแล้วแต่จังหวะของตัวรถแล้วแต่ตลาดด้วยว่าจะไปทิศทางไหนนะฮะเนี่ยอย่างพี่ตู่เนี่ยที่บอกว่าทำไมที่เขาถามพี่ตู่ว่าเฮ้ยทำไมรถ210 Honda อินโดไม่เข้าก็การตลาดของอินโดเขาชอบไงบ้านเราตอนนี้มัน300กำลังมาก็เลยยังไม่เข้าไงถ้าเข้ามามันอาจจะปรับเป็น300ซีซีไปก็บ้านเรา300บ้านที่อินโดไม่มี300อินโดมี250อย่างเงี้ยก็เลยต้องเอา250ไปลงที่นู่นมันก็แล้วแต่ตลาดครับดูที่ตลาดเพราะไอ้250มันไม่ใช่แล้วหรอพี่รูปทรงมันสวยแล้วก็มันโหลดขึ้นอัพไซด์ดาวมันสวยจริงอ่ะเขาเลยถามกันมาเยอะใช่ไหมเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยครับผมบางทีบ้านเรามีขายที่อื่นไม่มีขายนะเนี่ยแล้วรูปทรงอย่างเงี้ยถึงว่าเทรนตอนนี้มันกำลังมากระจิงเป็นกึ่งเขาเรียกว่า dual purpose เป็นกึ่งอะไรนะดูโอ้เพอร์เพสกึ่งทางหมายความว่าไงเป็นการใช้งานได้2แบบไม่บางคนเขาไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเน้นความหมายหน่อยก็คือว่าเป็นการใช้งานได้ทุกรูปแบบเงินว่าจะเป็นทางดินทางดำทางวิบากต่างๆดูโอ้เพอร์เพสในสามารถสายเหลืองสายเขียวสายดำได้หมดเอางี้เราไม่กล้ามโนนะเพราะอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้ Honda เขาเรียกนะ Honda XDV ที่ตอนแรกอ่ะเปิดตัวกันมาคือเราเอามาพรีวิวเล่นๆในงานจากงานอิกมาแบตเตอรี่มอเตอร์โชว์สักพักมาเจอที่งานมอเตอร์โชว์ประเทศไทยเลยเฮ้ยเอ้าตัวนี้แบบไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเข้ามาได้ยังไงกระโดดมาแบบโหตอนนี้ค่ายรถสับขาหลอกเพราะเราเยอะมากครับท่านผู้ชมตัว CB 500เนี่ยไอ้ CB 150ที่เปิดตัวในงานล่าสุดไปเนี่ยมันเป็นแค่รถคอนเซ็ปต์ในอนาคตจะมีไหมหรือไม่มีหรือจะเอามาขายจริงๆไหมหรือยังไงมันตอบไม่ได้หรอกครับนะครับบางทีเปิดตัวคอนเซ็ปต์มาไปขายอยู่อิตาลีบ้างฮอนด้ากระโดดไปนู่นมากอิตาลีเขามีฐานมีฐานไปอิตาลีก็มีฐานอยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็มีเหมือนกันรถซูเปอร์โฟร์รถฮอร์เน็ตเขาเนี่ยตั้งแต่600ซีซีไปคือตัวก๊อฟเคยไปโรงงานอิตาลีมาแล้วเออเหรอเขาก็มีของเขาที่อินโดก็มีของเขาที่มาเลเซียก็มีมันอยู่ที่ว่ารถณตอนนั้นการตลาดณตอนนั้นที่ประเทศนั้นฝั่งแถบไหนเขาฮิตนิยมอะไรก็จะเอามาขายเขาแต่ว่ารถทุกรุ่นที่ผลิตในโลกนี้ไม่ได้มาขายทุกประเทศงานเพราะฉะนั้นเขาต้องติดตามตอนนั้นที่เราไปเราไปเจอไอ้ตัวฮอร์เน็ตใช่ไหมฮอร์เน็ตซึ่งแบบหล่อมากคือเป็นรถแบบสีดำด้านแล้วก็แบบดูวิธีการทำทุกอย่างสีทองละเอียดทุกอย่างถังกึ่งขึ้นมาปุ๊บประกอบขึ้นมาเป็นคับออกมาเป็นฮอร์เน็ตเป็นคันบอกแต่ไม่ขายบ้านเราไม่ขายนั่นไงไม่คือคิดดูตอนนั้นน่ะแฟชั่นสีดำตัดกับทองดำด้านตัดกับทองยังไม่มีเลยนะคือเราเห็นครั้งแรกรถเนกเก็ตแบบโอ้โหมันหล่อมากอ่ะหน้าไฟโฉบในเน็ตอินเทอร์เน็ตโอ้โหออกให้ว่อนเลยนะในโซเชียลผมไปดูตัวจริงที่เปิดที่อีกมาตอนนั้นมาไม่เข้าบ้านเราแล้วนี่ไงมันถึงบอกว่าเราพูดอะไรไม่ได้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเพราะฉะนั้นอยู่ที่การตลาดตัดสินใจไม่ได้การตลาดอย่างเดียวต้องรอดูกันต่อไปผมก็รอดูเหมือนกันถ้าจะเข้ามาก็น่าจะหล่ออยู่นะครับมาต่อเลยครับวิจารณ์ความดุดันครับเฮ้ยความคุ้มค่าคุ้มค่าความคุ้มค่าราคาขายต่ออาร์นไอทีสแคมเบิลอ๋อเป็นไงบ้างครับคือตัวนี้หลายๆคนก็ผิดหวังหลายๆคนใช้ยา7ปีอืม
หลายคนก็ชอบในเรื่องรูปทรงเพราะว่าจริงๆ R19 เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่สแครมเบิลใช่ไหมอ๋อใช่สแครมเบิลจะมีตัวหุ้มโชคด้านหน้าจะเป็นตัวที่แตกยอดออกมาจาก R19 นะฮะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่อิงจากพื้นฐานเดิมถามว่าเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าคนที่เขาเล่นในพวก BM เนี่ยเขาจะคุยว่าไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนแบบไม่เคยเห็นเนี่ยจะชอบขบวนมากเป็นแนวสแครมเบิลมันคืออย่างนี้ในเรื่องของแบรนด์ด้วยซื้อรถส่วนมากถ้าคุณจะซื้อ BM เนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่ารถ BM มีสตอรี่ยังไงรถคันนี้มีสมรรถนะอย่างไรมีอะไรบ้างที่จะซื้อรถคันนึงแล้วส่วนมากคนที่ซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยคำนึงถึงการขายต่อส่วนใหญ่แล้วจะซื้อมาซื้อรถซื้อยาวใช้แบบใช้จน7ปีอย่างที่คิดไม่ออกเฮียบอกใช้ยาวมา7ปีมันก็ต้องถู7ปีถึงจะขายไปขาดทุนยังไงมันก็ต้องใช้เรียกว่ากำไรใช้นั่นแหละใช่แล้วมันอย่าไปหวังว่ารถรุ่นนี้ซื้อมาแล้วมันจะมีตำนานมีสตอรี่หรือว่ามันเป็นการฟลุกบางทีรถซื้อรถแบบมันฟลุกจังหวะเราไปจับรถรุ่นนี้ก็ไม่รู้หรอกมุดแอฟริกาทวินตอนนี้กำลังดังเลยปุ๊บอยู่ดีปีหน้าหรืออีก2ปีไปได้แชมป์มาริตาก้าได้แชมป์ได้แชมป์เขาเนี่ยราคากลายเป็นรถที่มีสตอรี่ราคามันก็ดีไปเองไม่แต่อีกเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องราวที่มันไม่น่าที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือที่บอกว่าอะไรนะพอคนในสังคมในโซเชียลเนี่ยมาบอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยตรงเนี้ยก็จะมีผลเหมือนกันซึ่งในปีหน้าหรือปีต่อไปอาจจะแบบไม่น่าเลยไม่น่าเลยอย่างเงี้ยไม่น่าเล่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปตามกระแสที่แบบว่าราคาก็จะหดอย่าไปกลัวครับซื้อรถแล้วอย่าไปกลัวในเรื่องของที่ถ้าเราชอบแล้วเราศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีแล้วขับขี่แล้วมันสนุกมันถูกใจมันคือเพื่อนเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าการขายต่อมันจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนอย่าคิดว่าซื้อมาขายใช่ไหมครับซื้อมาเพราะความพอใจดีกว่าเราซื้อมาใช้แล้วมันสนุกขี่มันสบายขี่แล้วมันชอบขายคือว่าเราก็ขายตั้งนั่นแหละมันยังไงรถขายก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วคำว่ารถอะไรเงี้ยก็ต้องรถครับนะมาซะงั้นก็ถือว่ามันกำไรใช้ไหมใช่ครับผมมาทางไลฟ์สดบ้างครับไลฟ์สดครับนะว่าไงชุดสีเอาเลื่อนหน่อยครับเลื่อนหน่อยเลื่อนได้ครับเขาบอกชุดสีนินจา150สั่งจากไหนได้ครับเอามาใส่ KR เพราะที่อินโดใช้โครงกันนั่นแหละครับสั่งอินโดเลยฮะอีเบย์ครับเข้ามาอีเบย์อีเบย์สั่งอินโดเลยครับแต่ค่าใช้จ่ายผมไม่ชัวร์นะว่าเท่าไหร่มาอีกข้อนึงครับอีกข้อนึงนะครับตัวนี้ครับเซอร์วิส CBR 500กับนินจา300แตกต่างกันไหมครับ CBR 500นี่รับรถได้เลยไหมครับหรือต้องจองCBR 500รับรถได้เลยครับที่ต้องจองก็คือต้องจองแค่ตัวตอนนี้จองเครื่องรีเบลจองรีเบล500ต้องจองอย่างเดียวเพราะว่าล่าสุดครับโอ้โหไม่ไหวเลยผมเพิ่งมาจากบิ๊กวิงพระราม3นะฮะรถนี่บอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหหายหมดเลยเฮ้ยไม่มีไปถามคุณอานะครับเป็นผู้จัดการนะครับถามว่าเฮ้ยคุณอารถหายไปไหนหมดเนี่ยบอกลูกค้าเอาไปหมดแล้วครับขายดีขายดีจริงๆครับขายดีจนบอกว่าว่างแล้วสิท่าบอกว่างครับช่วงนี้ CBR 500รับรถได้เลย CBR 500รับรถได้เลย CBR 500ไปได้ของเลยครับนี่ตลาดมีเยอะมันจะเป็นบิ๊กวิงแฟลิ่งใหม่เขาบิ๊กวิงนะบิ๊กวิงเรียบทางด่วนทางด่วนราม3พระราม5นะครับมีหมดเลยครับนะครับนะครับดูกันอีกข้อนึงนะอีกข้อนึงแล้วกันนะพี่ๆครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่า ER 650กับ CBR 650อันไหนน่าเล่นกว่ากันครับ CBR ครับเหตุผลครับตอนนี้ CBR เป็นเครื่องยนต์ที่สมูทขี่ง่ายด้วยเพราะเป็นเครื่องยนต์4เม็ดเสียงหวานเสียงเพาะนะครับขี่นุ่มขี่สบายตามนโยบายของ Honda อยู่แล้วส่วน ER เนี่ยถึงแม้จะปิดลายผลิตไปแล้วมีขายแต่เขาก็การันตีว่าอย่างน้อยอะไรเขามีถึง10ปี15ปีแต่มองว่าด้วยเทคโนโลยีตอนนี้แล้วตัว CBR 650ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ออกมาปี2017เนี่ยมันมีออปชันที่เพิ่มขึ้นมันมีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมดันให้เป็น650ของ CBR ดีกว่าครับโอเคตามนั้นตามนั้นไปนะเดี๋ยวไปพักเบรกก่อนดีกว่านะครับผมช่วงนี้พักเบรกด้วย SFD ด้วยกันนะครับนะครับก็ไปพักโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่ในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider